บรรยากาศการซื้อขายชุดไทยในตลาดพาหุรัตน์ในวันนี้นะครับมีประชาชนทยอยเข้ามาจับจ่ายเลือกซื้อชุดไทยเป็นชุดย้อนยุคกันอย่างคึกคักนะครับโดยประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อมีทั้งมากันเป็นกลุ่มเพื่อนและครอบครัวโดยตั้งใจมาเลือกซื้อเพื่อสวมใส่ไปเที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับไปฟังเสียงประชาชนที่มาเลือกซื้อชุดไทยกันครับก็อยากจะซื้อชุดไทยเพื่อจะใส่ไปงานอุ่นไอรักอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ใส่ชุดไทยแบบที่เราชอบค่ะจะเป็นงานที่มีคนมาใส่ชุดไทยเยอะแยะเลยซึ่งปกติเราก็คงไม่ได้ใส่ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือหาโอกาสใส่ยากก็รู้สึกว่าเป็นงานเป็นโอกาสที่ดีที่แบบจะได้แบบสืบทอดวัฒนธรรมไทยเนาะค่ะแล้วก็สนุกสนานรื่นเริงตั้งใจอยากจะไปเที่ยวงานก็เห็นว่างานอุ่นไอรักอะค่ะเป็นที่ตั้งใจของในหลวงเราเนาะสมเด็จในหลวงของเราด้านเจ้าของร้านขายชุดไทยและผู้ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าช่วงนี้ขายดีมากซึ่งยอดขายเพิ่มกว่าช่วงปกติถึง3เท่าตัวโดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเดินทางมาเลือกซื้อชุดไทยโดยชุดที่เตรียมมาขายนั้นต้องมีการสั่งก่อนล่วงหน้าและถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นยอดซื้อในตลาดพาหุรัตน์ด้วยด้านราคานะครับทางร้านบอกว่ายังคงขายในราคาปกติไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดนะครับไปฟังเสียงผู้ค้าครับขายได้ดีมากกว่าปกติค่ะตอนนี้ขายได้ดีเพราะว่าเป็นหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องงานแล้วก็ทุกคนก็ต้องมาใช้ช่วงนี้ก็คือเขาสนับสนุนอยู่ว่าให้ใส่ในงานเวลาเรียนหรือก็เวลาทำงานค่ะอันนี้ก็เลยจะขายดีขึ้นก็คิดว่าดีมากด้วย